มา DIY กล่องสุ่มแคร์แบร์จากกระดาษกันค่ะทุกคนก็ขั้นตอนแรกนะคะตัดกระดาษมา1แผ่นนะคะจากนั้นนะคะก็ตัดตามนี้ได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็นำสติกเกอร์แคร์แบร์นะคะมาแปะตกแต่งส่วนด้านบนค่ะแล้วนำสีไม้มาระบายตกแต่งนะคะแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยสีเมจิกสีดำค่ะหลังจากที่เราตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราพับนะคะจากนั้นทากาวค่ะแล้วก็แปะติดเข้าด้วยกันเลยค่ะในส่วนของด้านล่างนะคะก็จะมาแปะกาวนะคะแล้วก็พับติดเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ด้านบนก็จะมาปิดลงไปแบบนี้เลยค่ะในส่วนของกล่องก็เสร็จแล้วนะคะจากนั้นนะคะด้านในนะคะก็จะทําเป็นซองนะคะทุกคนก็จะใช้เป็นกระดาษนะคะตัดมานะคะแล้วก็พับนะคะแปะส่วนด้านหลังด้วยกาวนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะมาตัดด้วยกรรไกรนะคะให้เป็นรอยฟันปลาค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยรูปแคร์แบร์ค่ะนํารูปแคร์แบร์นะคะมาแปะลงไปที่ด้านบนกระดาษ A4 นะคะจากนั้นตัดให้เป็นวงกลม2แผ่นนะคะติดเทปใสส่วนด้านล่างนะคะจากนั้นตัดด้วยกรรไกรค่ะแล้วก็นำกระดาษมาขยำนะคะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะทุกคนจากนั้นก็นำเทปใสมาแปะส่วนด้านบนนะคะแล้วก็ตัดด้วยกรรไกรค่ะเจาะกระดาษส่วนด้านบนนะคะจากนั้นนำเชือกมาร้อยนะคะแล้วก็มัดได้เลยค่ะก็จะเป็นที่แขวนตกแต่งลายแคร์แบร์นะคะจากนั้นใส่ลงไปในซองแคร์แบร์ที่เรา DIY จากกระดาษเลยค่ะแล้วใช้กาวแปะปิดที่ด้านบนนะคะทุกคนจากนั้นตัดส่วนด้านบนให้เป็นรอยฟันปลาค่ะเสร็จแล้วนะคะทั้งหมด4ซองนะคะจากนั้นใส่ลงไปในกล่องแคร์แบร์ได้เลยค่ะเราก็จะได้มาเป็นกล่องสุ่มแคร์แบร์จากกระดาษแล้วค่ะทุกคน